สวัสดีจ้าสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสบายดีนะคะทุกคนมีจะพาทุกคนมาเห็ดกระเทียมดองไว้กินเองนะทุกคนจ้ามากระเทียมกระเทียมดองเห็ดเองง่ายๆทุกคนจ้าบ่มีหยังยุ่งยากเนาะเครื่องกระจอุปกรณ์เฮาเครื่องกระจบ่มีหยังหลายกระเทียมดองแบบนี้เห็ดไว้กินเองง่ายกว่านี่จ้าอันนี้เฮ็ดไปแล้วเทื่อนึงแต่ที่มันหมดไปแล้วจ้าเฮาก็จะได้น้ํากระเทียมดองประมาณนี้เนาะประมาณน่ะเห็ดกระเทียมดองโอเคทุกคนเอาไปเบิ่งกันเลยส่วนผสมเฮาหลักๆก็จะมีกระเทียมเนาะอันนี้แกะแล้วก็ล้างไว้แล้วประมาณใส่กระเทียม3หัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ำตาลทราย1จอกน้ำส้มสายชู1จอกแล้วก็น้ำสะอาด1จอกแล้วเขาจะใส่เกลือจ้ะแล้วก็นี่ขวดสำหรับเขาจะไปใส่นะเขาจะใส่ขวดโหลกาแฟแบบนี้ทุกคนเจ้าโอเคเลยนะทุกคนจ้ะแต่จะมีหมอเขาเนาะส่วนผสมตอนนี้จะเขาจะใส่1ตัวหนึ่งทุกคนน้ำ1จอกน้ำตาล1จอกกับน้ำส้มสายชู1จอกแล้วก็เกลือ2บวงตะกิ่นโอเคสองบวงน้อย2บวงกาแฟเนาะไปเป็นกันได้นะจีนี้กันเองนะคนจ๋าเราก็จะอันน้ำส้มใส่ซูใส่ไปเลยยิ่งเมืองนอกนี่อยากยังต้องได้กินอีกแล้วจ้าทุกคนตะกน้ำฉันผสมกับจิ้มหนึ่งต่อหนึ่งทุกคนแล้วก็น้ำตาลเนาะก็เซ็ตเกลือไปเกลือใน2บวงกับ2บวงกาแฟด้วยทุกคนง่ายจัดคนง่ายนั่นประมาณนี้จากนั้นเอาก่อนน้ำน้ำนี่ไปต้มทุกคนนะต้มเดี๋ยวสูตรทวงข่อยเขาจะใส่จะใส่อันนั้นน้ำผึ้งไปน้ำผึ้งไปบวงนึงใช่มั้ยใส่น้ำผึ้งไป1บวงเพื่อเพิ่มสีสันน่ะใส่น้ำผึ้งไป1บวงกาแฟนั่นแหละแค่นี้ทุกคนบ่มีหยังยากง่ายมากใส่น้ำผึ้งนะคะอันนี้เฮาต้องเฮ็ดกินเองทุกคนแล้วก็คนน้ำตาลเครื่องผสมเฮาละลายกันแล้วเฮาก็ไปต้มไฟเลยเนาะโอเคไปเบิ่งกันเลยจากคนทางด้านต้นรอให้น้ำฝุดนิดนึงแล้วจ้ะทุกคนรอต้มน้ำนั่นนั่นดองกระเทียมของเราแล้วก็ปลาให้มันเย็นแล้วก็ค่อยเอาของน้ำใส่เนาะทุกคนประมาณนี้จ้ารอแป๊บคิดทุกคนในเวลาที่เราถ่าน้ำมันหงเขามันอันนั้นอยู่เนาะก็ใส่กระเทียมใส่ในขวดโหลนี่ไปเลยนะทุกคนใส่ไปเลยจ้ะเขาอยู่เมืองนอกเขาอยากอย่างเขาต้องให้กินเองทุกคนจ้าไปซื้อกับหนึ่งกับเพลงสองกับถ่าหั่นเนี่ยเอเชียเขาไปอยู่ใกล้กับคนกันยากนะทุกคนจ้าต้องเฮ็ดกันเองง่ายง่ายโอเคจ้าทุกคนถ่าน้ำมันเย็นแล้วก็มาใส่ขวดโหลเลยประมาณนี้ทุกคนอันนี้กระโดงได้ประมาณ2เดือนทุกคนจ้า2เดือนถ้ากระสิได้น้ำกระเทียมดองประมาณนี้เนาะก็โอเคได้ทุกคนจ้าให้กินเองง่ายๆอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วไงมีแต่น้ำกระเทียมป่าไว้โอเคจังนะครับถามเบิ่งกันเลยว่าน้ำเฮามันเย็นแล้วก็จะมาใส่เนาะโอเคจ้าเพื่อนๆจ้าแล้วเนาะน้ำเฮาก็เย็นเรียบร้อยแล้วน้ำต้มน้ำดองเฮาก็เทใส่ขวดโหลกาแฟเฮาเลยเนาะโทรเสร็จเทเสร็จเลยจ้าก็จะได้น้ำกระเทียมดองพอดีเลยจ้าทุก
คนโอเคพอจ้ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ถ่ายอยู่ประมาณเฮาเก็บใส่นั่นเฮาก็เก็บไว้ซื้อของอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิธรรมดาก็ประมาณถ้าอันนั้นก็2อาทิตย์จะได้กินแล้วจ้ะทุกคน2อาทิตย์ก็จะได้กินนะจ๊ะโอเคเห็นแล้วจ้ะทุกคนจ้ะไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ะโอเคลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้จะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย